ตรงตรงกฤษกรโกรธจัดเสียรู้มิจฉาชีพไม่รู้ตัวเงินหายจากบัญชีแบบงงงงพึ่งผ่านวันเกิดไม่นานตรงตรงกฤษกรโกรธจัดเสียรู้มิจฉาชีพไม่รู้ตัวเงินหายจากบัญชีแบบงงงงรังโดนแฮกบัตรต้องอายัดบัตรทิ้งตรงตรงกฤษกรโกรธจัดเสียรู้มิจฉาชีพไม่รู้ตัวเงินหายจากบัญชีแบบงงงงพึ่งผ่านพ้นวันเกิดอายุครบ28ปปีไปหมาดหมาด สำหรับตรงตรงกฤษกรกนกทรที่ปีนี้เจ้าตัวได้จัดงานแฟนมีตวันเกิดเพื่อมอบความสุขให้กับเหล่าแฟนคลับแน่นอนว่าแฟนๆได้อิ่มเอมความสุขกับโชว์ของนักสแสดงหนุ่มนอกจากนี้ยังมีเซอร์ไพรส์พิเศษที่ทำเอาตรงๆถึงปล่อยโฮร้องไห้กลางงานทันทีเพราะมีบิ๊กเซอร์ไพรส์ที่ทำให้ตรงตถึงกับเข่าสุดน้ำตาไหลออกมา นั่นก็คือคุณแม่ได้โทรเข้ามาขณะที่ตรงๆกำลังจะเป่าเค้กบนเวทีซึ่งคุณแม่ของตรงๆได้พูดว่าฮัลโหลตรงหรอนี่แม่พูดนะลูกตรงได้ยินแม่ไหมวันนี้วันเกิดตรงใช่ไหมลูกวันนี้ก็อายุ28ปปีแล้วนะลูกนะขออวยพรให้ตรงมีความสุขมากๆสุขภาพแข็งแรงมีงานเข้ามาเยอะๆนะลูกแล้วก็มีแฟนคลับที่น่ารักด้วยนะขอบคุณแฟนคลับแทนน้องด้วยนะคะ เพิ่งจะผ่านพ้นวันแห่งความสุขไปได้ไม่นานล่าสุดตรงตรงกริศกรก็ฟาดเคาะใหญ่อีกหนเมื่อต้องมาเสียรู้มิชฉาชีพที่กำลังระบาดหนักมากในประเทศไทยกระทั่งนักร้องนักแสดงหนุ่มสูญเสียเงินไปไม่น้อยเพราะถูกมิจฉาชีพแฮกบัตรไปโดยไม่รู้ตัวโดยตรงตรงกริศกรได้ออกมาโพสต์ภาพบัตร พร้อมเขียนแคปชั่นระบุว่าใช้มาตั้งนานเงินหายจากบัญชีแบบงงๆต้องอายัดบัตรทิ้งเลยไอมิชฉาชีพแฮกบัตร